คำร้องนะฮะศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องนะฮะในการที่เขาเรียกว่าไงนะในการที่ยื่นฟ้องนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองซึ่งนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะเดี๋ยววันเนี้ยได้สบายใจ ได้สบายใจนะฮะเดี๋ยวผมเอาไปเครียดเอง นะฮะอ่ะนะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะก็มีเอฟเฟกต์นะครับจากการที่นายกของเรานะฮะที่ชื่อว่าแพร iPad นะฮะได้ไปเขาเรียกว่า MOU 2544นะฮะแล้วก็มีวาทกรรมต่างๆมากมายที่นอกจากจะไปคุยเรื่องเขาเรียกว่าเอเปกแล้วใช่ไหมฮะก็มีเรื่องของการสัมภาษณ์นิตยสารฟล็อปนะฮะซึ่งต้องโทษนะฮะว่านิตยสารฟล็อปเนี่ยนะครับนะฮะเป็นการสัมภาษณ์นายกของเราโดยไม่ให้เกียรติเลยนะฮะเพราะว่าฟล็อปเนี่ยนะครับไม่ยอมถามคำถามนะฮะไม่ยอมเขาเรียกว่าถามคำถามให้ตรงคำตอบนายกของเรา นายกของเราไม่ได้ตอบผิดนะฮะไม่ได้ตอบไม่ตรงนะฮะแต่ฟล็อปเนี่ยไม่ยอมถามให้ตรงกับคำตอบนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องประณามนะครับทำอย่างนี้ได้อย่างไรนะฮะฟล็อปถามนะฮะลุงตู่มาเหนือเมฆแต่ตอนนี้ทักษิณอยู่เหนือลุงตู่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วแต่จะคิดครับ ครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมนะฮะถ้าทักษิณถ้าคุณโทนี่มาเหนือลุงตู่ก็ขอโทษครับแก้กฎหมายรัฐมนตรีปี60ให้ได้สักทีนะฮะ แล้วก็ขอโทษนะครับนะฮะช่วยเนื้อโทษละกรรมนิรโทษกรรมแก้112ให้ได้ด้วยนะฮะ ก็อีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างนึงนะครับผมนะฮะอย่างนึงนะครับผมนะฮะเลิกทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้หน่อยครับ นะฮะช่วยยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้หน่อยครับนะฮะเห็นว่าเบื่อมาตั้งแต่ยุคพินิจแล้วนะฮะวันนั้นพี่นิจก็มานะพี่นิจก็บอกว่าอะไรพี่นิจก็บอกว่านะฮะผมไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะมันผูกมัดประชาชนคนไทยนานเกินไปพออีกวันนึงมาปึ๊บให้สัมภาษณ์นักข่าวผมยินดีที่จะนะฮะตั้งเป้าในการทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะคนคนนึงเนี่ยนะครับอยู่เงียบๆไม่ต้องพูดมากนะฮะอีกคนคนนึงเนี่ยนะครับเห่าไปเรื่อยเห่าไปเรื่อยนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในวงกรรมวงเกียนที่จะต้องทำตามนะฮะโครงสร้างพื้นฐานหรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเหมือนเดิมนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับโครงการใหญ่ๆแม้กระทั่งดิจิตอลวอลเล็ตมึงก็ออกได้ตั้งนานแล้วมึงไม่ต้องรอมาแจก 10,000 บาทผ่านเงินสดหรอครับ นะฮะก็ไปคิดเอาไปชั่งน้ำหนักเอานะครับว่าคนอยู่เหนือเนี่ยคือคนที่อยู่ในแสงสว่างหรือคนที่อยู่ในที่มืดนะฮะเพราะนั้นก็ไปคิดเอาเพราะนั้นผมไม่ได้ตัดสินนะครับว่าใครอยู่เหนือใครหรืออะไรยังไงนะครับพี่มีหน้าที่ไปคิดวิเคราะห์เอาเองนะครับเพราะว่าผมบอกไว้แล้วนะครับค่ายกล7ดอกท้อกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60นะครับเคลียร์คนและปฏิวัติเงียบมาไม่รู้กี่คนแล้วนะฮะผ่านกฎหมายที่เรียกว่ามาตรฐานจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์นะฮะก็เหมือนกันครับนะฮะหรือว่าศาลยังไม่รับคำร้องเพราะว่านะฮะมาตรฐานความเหี้ยมันยังไม่ชัดเจน เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะฉะนั้นจะคิดว่าใครอยู่เหนือใครอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับผมขอไม่ออกความเห็นก็แล้วกันนะครับตามนั้นเลยนะฮะเอาที่สบายจงสบายใจเพราะว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ยังสร้างอยู่ถนนหนทางที่เกิดขึ้นระบบธุรกรรมพร้อมเพย์ต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของEEC ต่างๆก็ยังคงทำงานในการหานักลงทุนต่างๆอยู่ล่าสุดนะฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะแพรพกโพยของเราเนี่ยนะฮะก็ได้ไปตอบคำถามนะฮะ FOP CEO Forum นะฮะนะฮะคุณแพร iPad ของเรานะฮะ คำถามมันผิดนะฮะมันควรจะต้องถามให้ตรงกับคำตอบนะครับไม่ใช่มาทำแบบนี้มันทำให้นายกของเราเนี่ยดูว่าไม่ฉลาดนะครับนะฮะดูว่ามันไม่ฉลาดนะฮะเมื่อกี้เน็ตอินเทอร์เน็ตค้างนะอินเทอร์เน็ตค้างนะครับนะฮะพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคผักกาดใหม่นะครับผมนะฮะก็นะฮะตอนแรกจะคิดอยู่ว่าเป็นชื่อผักกาดไหมนะฮะผักกาดใหม่อะไรเงี้ยแข่งกับโอกาสใหม่นะครับก็ตอนนี้สะสมสมาชิกพรรคเนี่ยได้แค่ผมคนเดียวเลื
ือกผักกาดใหม่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนะฮะเออผักกาดไหมนะฮะนโยบายคือนะฮะเน้นให้คนปลูกผักกาดนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ส่งออกไปขายนะครับทางจีนทางเวียดนามนะครับนะฮะไม่ขายอย่างเดียวคือไม่ขายให้เขมรนะฮะเออนะฮะมึงไม่ใช่เรื่องยากหรอกเอาจริงๆอ่ะนะฮะเออนะครับมาประกาศว่าอะไรอ่ะเนี่ยมาประกาศว่าเรื่อง MOU เนื่องจากว่าประเทศไทยเรานะครับอะไรนะเนื่องจากว่าก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะฮะขอบคุณครับพี่เล็กทิพย์ขอบคุณมากๆนะครับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยคาดว่า10ปีก็จะหมดต้องดำเนินการตาม MOU 2544ต้องดำเนินการตาม MOU 2544คุยกับกัมพูชาว่าขอบคุณครับพี่เล็กทิพย์ขอบคุณมากครับผมนะฮะคุยกับกัมพูชาว่าเราจะใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกันได้อย่างไรทำให้เราต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคุยเรื่องนี้โอ้นะฮะคือมึงรู้ว่า10ปีจะหมดแล้วมึงจะแบ่งมันทำไม คำถามเลยนะครับ MOU 44ที่เกิดขึ้นมาประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรนะครับผมถามแค่นี้ว่าประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรเพราะเราต้องมีกระบวนการชั่งน้ำหนักว่าทำแบบเนี้ยประเทศชาติได้ประโยชน์แล้วเพราะเราเป็นนักการเมืองอ๋อลืมไปเป็นนักการเมืองนะครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ใช่เป็นผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองก็ต้องหาแดกนะฮะหาแดกบนความชิบหายของชาติ อย่าแบกนักการเมืองนะครับอย่าแบกนักการเมืองนะครับนักการเมืองคืออะไรฮะคือคุณสมบัตินะฮะคือคุณสมบัติที่อ้างประชาชนบนผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะคือคุณสมบัติที่สร้างความมั่งคั่งบนความชิบหายของประเทศชาตินะฮะคือคุณสมบัติที่ขายได้ทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะคือคนที่เห็นแก่พรรคเห็นแก่พวกนะฮะไม่ได้เห็นแก่ประเทศชาตินะครับนั่นคือคุณสมบัติของมนุษย์รัชฌาโนคือร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานนิสัยนะครับเห็นแก่ตัวเอาแต่พวกแต่พ้องแต่พรรคนะฮะโดยสร้างวาทกรรมโดยใช้สันดานของมนุษย์สเปโตคือร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตหลอกลวงปิ้นป้อนกระล่อนนะครับสร้างกฎเกณฑ์กดคนให้โง่นะฮะกดคนให้โง่แล้วก็ดำเนินตามนโยบายนะฮะดำเนินตามนโยบายประชานิยมโดยมีวิธีการโดยการทำให้คนเป็นหนี้นะฮะการทำให้คนเป็นหนี้ที่เรียกว่านะครับที่เรียกว่ากู้สินเชื่อผ่อนดอกน้อยนะครับนะฮะรถคันแรกนะครับจำนำข้าวนะครับขอบคุณมากครับพี่นะฮะรถคันแรกบ้านหลังแรกนะครับอาล่อให้คนมาเป็นหนี้พอคนเป็นหนี้คนก็จะเป็นทาสของเงินพอคนเป็นทาสของเงินมันก็จะใช้เงินควบคุมคนนะครับพอใช้เงินควบคุมคนคนก็จะทำทุกอย่างเพราะเงินนะครับขายจิตวิญญาณนะครับขายทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งขายบ้านขายลูกนะฮะนี่คือสิ่งที่มันสร้างความชิบหายแล้วนักการเมืองทุกๆนักการเมืองที่ผ่านมายกเว้นนะฮะยกเว้นพลเอกประยุทธ์นะฮะเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่นักการเมืองนะครับเพราะพลเอกประยุทธ์เข้ามานะฮะไม่ได้ทำนโยบายประชานิยมนะครับแต่เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะเข้ามาพัฒนาบ้านเพื่อให้บ้านเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนนะครับลูกค้าต่างๆเข้ามาจับจ่ายใช้สอยจนสามารถที่จะมีการันตีนะครับใบเซอร์ติฟิเคตว่าสามารถหาเงินลงทุนหาเงินทุนสำรองได้ถึง9ล้านล้านซึ่งเป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยและเป็นข้อมูลจาก World Bank ซึ่งนี่คือความจริงนะฮะซึ่งมีคำตอบเดียวคำตอบนั้นต้องไม่ลังเลสงสัยธรรมะนะครับคือความเป็นเหตุเป็นผลความเป็นเหตุเป็นผลต้องเป็นความจริงความจริงต้องเป็นคำตอบเดียวคำตอบนั้นต้องไม่ลังเลสงสัยเช่นเอ๊ะใช่หรือเปล่าวะเอ้ยหรือว่ามันไม่ใช่วะแล้วหลักฐานมีไหมวะแล้วหลักฐานยังไม่มีหลักฐานไม่มีแล้วมึงมาพูดได้ไงเอออ๋อใครใครก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาข้อมูลถ้ากูอ้างมึงไม่เชื่อมึงก็ต้องไปอ้างจักรวาลแบงค์แล้ววิธีง่ายๆเลยครับผมนะครับมึงไม่ต้องไปคุยกับมันนะครับจะลบก็ลบนะครับนะฮะไม่มีสิ่งใดภายนอกประเทศเรานะครับไม่มีสิ่งใดเลยภายนอกประเทศเราที่ดีไปกว่ากัลยาณมิตรหรือเพื่อนร่วมชาติที่ดีถ้าเพื่อนร่วมชาติมันไม่ดีเอาแต่ได้นะครับมันคงไม่ไปดิวกับคนคนหนึ่งนะฮะที่มันเอาญาติไปดองกันนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นคนดีจริงๆมันต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับไม่ใช่เกิด MOU ที่ประชาชนแม่ง 58% ไม่รู้มาก่อนว่ามันคืออะไรประชาชนในประเทศไทยที่ผ่านการสำรวจมาแล้ว 58% ไม่รู้เรื่องเกาะกูดไม่รู้เรื่อง MOU 44ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเสือกอยากมีอธิปไตยหรืออยากเป็นใหญ่นะครับไม่มีความจำเป็นอะไรเลยถามตรงๆว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรมึงตอบมาสิว่าประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรร่วมมือกับพัฒนาร่วมมือทำไมต้องร่วมมือทำไมประเทศไทยไม่มีศักยภาพปัญญาถึงต้องพึ่งเขมรเลยเหรอนะฮะมึงจะดันประเทศไทยเป็นผู้นำนะครับเหมือนที่มึงตอบกับ CEO Forum อะไรเนี่ย CEO Fop ใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวผมขอนิดนึงนะขอดูข้อมูลนิดนึงนะครับพอดีว่าพยายามที่ไปหาข้อมูลในบทสัมภาษณ์ต่างๆ FOP CEO Forum สัมภาษณ์นายกแพพกโพยโดยพิธีกรนะฮะถามว่าเราจะพูดถึงวิชั่นของคุณแพพกโพยตอนนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนแล้วอยากจะพาไปไหนเริ่มด้วยเหตุการณ์ที่นำมาสู่การเป็นนายกนะฮะเขาถามว่าวิชั่นของคุณเนี่ยอยากให้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนและอยากพาไปไหน แต่นายกของเรากลับตอบคำถามว่าการลงทุนสำคัญมาก เขาถามว่าประเทศเขาถามว่ามึงอยากให้ประเทศไทยไปอยู่ตรงไหนอยากจะพาไปแบบไหนเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้ประเทศไทยอะไรสำคัญที่สุด นิติดาไม่ได้ด่านายกด่าฟอบมึงต้องถามใหม่ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำเนี่ยคืออะไรมึงอย่าไปถามแบบนั้นเพราะถ้ามึงถามแบบนั้นมึงจะไม่ได้คำตอบ คุณแพพกโพยครับพอดีผมอยากรู้ว่าคุณแพพกโพยอยากให้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนและอยากจะพาประเทศไทยไปทางไหนช่วยพูดให้ผมฟังหน่อยดิฉันว่าการลงทุนเนี่ยสำคัญมากอยากให้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนจะพาไปไหนการลงทุนสำคัญมากที่ผ่านมาประเทศไทยเติบโตไม่เท่าที่ควรไม่ว่าจะไปไหนก็จะเชิญนักลงทุนและได้การตอบรับอย่างดีเช่น Google Microsoft อยากให้บริษัทต่างชาติจัดอบรมเป็นภาษาไทยจะพัฒนาการศึกษาไทยมึงไปอวดซะแล้วมึงไปทางอวดซะแล้วเขาไม่ได้ถามว่ามึงจะทำอะไรในประเทศไทยเขาถามว่ามึงอยากให้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนแล้วไปทางไหนมึงควรจะต้องตอบว่ามึงจะผลักดันให้ประเทศไทยไปทางอะไร1 2 3 4ก็ว่ากันไปเพราะประเทศไทยมีระบบธุรกรรมทางการเงินที่นายกประยุทธ์นะครับวางนโยบายเอาไว้และพัฒนาทำให้ระบบพร้อมเพย์ของเราติด1ใน3ของโลกและประเทศไทยเนี่ยนะฮะเราอยากจะผลักดันประเทศไทยให้ไปอยู่จุดศูนย์กลางทางการเงินนะฮะโดยเรามีทองคำเป็นทุนสำรองมากเป็นอันดับต้นๆนะฮะของเอเชียมึงก็พูดไปสิคือฟอบผิดนี่คือกระบวนการของการชั่งน้ำหนักหาวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายนะฮะนะฮะพี่คนนี้บอกว่ามึงโง่ครับตอนแรกที่ว่าด่าผมพี่เขาบอกว่ามึงโง่นะผมไม่ได้ด่านะครับผมไม่ได้ด่าท่านนายกนะพอดีว่าพี่เนี่ยที่พิมพ์คอมเมนต์ในTikTokเนี่ยเขาบอกว่ามึงโง่ไงเนี่ยผมไม่ได้ด่าพี่เองแต่พี่ในTikTokเขาพิมพ์นะฮะเวลาพี่ตัดช็อตไปเนี่ยนะครับพี่ต้องตัดให้ครบนะฮะเพราะเดี๋ยวผมช่วยนะฮะผมช่วยเดี๋ยวหาว่าผมไปด่าเขาอีก นะฮะผมถามนิดนึงอะนะฮะผมถามอีกนึงมีคนถามพี่ว่าอยากจะให้ธุรกิจนะครับไปทางไหนธุรกิจอยู่จุดไหนนะครับพี่บอกว่าการลงทุนสำคัญมากซึ่งมันเกี่ยวข้องอะไรกัน นะครับไปทางเก่งซะแล้วไปทางอวดซะแล้วนะครับไปอวดว่าอะไรไปอวดว่าไปที่ไหนเขาก็ไปที่ไหนก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีเช่น Google Microsoft นะครับโอ้โหมึงตอบซะกูขายหน้าเลย ไอ้ Google Microsoft ก็นั่งไอ้ที่กูลงทุนให้มึงอ่ะ
ไอ้ที่กูลงทุนให้มึงอะนะฮะเออพันล้านดอลลาร์แต่ที่กูไปลงในมาเลเซียเนี่ย 2,000 ล้านนะฮะเออแต่กูลงให้มึงอะกูก็หย่อนๆไปงั้นแหละนะฮะเออเอาให้มึงได้คุยนะฮะเพราะถือว่าพ่อมึงเนี่ยก็เออก็ถือว่านะฮะเออนั่นแหละกูจะได้ดีลกับพ่อมึงนี่คือกระบวนการการชั่งน้ำหนักหาวัตถุมุ่งหมายนะครับไม่ได้คิดวิเคราะห์ในเรื่องของคำถามว่าจุดประสงค์และจุดมุ่งหมายเนี่ยมันต้องการอะไรพอคนขาดการชั่งน้ำหนักก็คือใช้เวทนาและสัญญาไม่เป็นคือนะฮะใช้กระบวนการการรับเข้าไม่เป็นก่อนที่จะเก็บไว้ในสัญญาคือความจำได้หมายรู้เนี่ยนะครับต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่าคำถามเนี่ยเขาต้องการอะไรใจเย็นๆถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็พูดไทยไปเลยแล้วก็เอาล่ามมาแปลแต่ก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าคุณกบคะจะภาษาไหนก็ไม่รอดค่ะ นะฮะผมงงมากเลยนะครับผมนะฮะอ่ะนะครับพิธีกรก็นั่งเออๆไปแล้วก็ถามต่อว่าอยากจะให้ลำดับความสำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะอยากจะให้ลำดับความสำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะไม่ทราบว่าคุณแพรพกโพยลำดับความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนายกตอบด้วยความมั่นใจครับผมนะฮะดิฉันชอบมากๆเลยเรื่องของการทำซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทย การทำซอฟต์พาวเวอร์ของวัฒนธรรมอ่ะมันลิชมากมันลิชมากเทศไทยเรามีอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เราก็จะมีเชื่อมงานสงกรานต์ไปทั่วประเทศด้วยแล้วเราก็จะมีนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเราจะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวเดี๋ยวจะอยู่ได้นานขึ้นจะอยู่ได้นานคือทำไมคือถ้าอยู่เร็วกว่านี้เขาตุยหรือไงนะเขาตุยเหรอนะฮะแล้วก็เราจะสร้างความมั่นใจทั้งในและนอกประเทศสนับสนุนSME soft loan โดยการแก้กฎหมายเก่าการตอบคำถามของมึงเนี่ยโคตรซอฟต์พาวเวอร์เลยนะฮะอยากให้ลำดับความสำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจคืออะไรนะครับมึงก็ตอบไปสินะฮะว่าสิ่งที่มึงอยากจะให้พัฒนาเรื่องเศรษฐกิจมึงต้องไล่ให้เห็นเลยว่าเศรษฐกิจคืออะไรเศรษฐกิจคือการขับเคลื่อนหมุนเวียนเงินในประเทศซึ่งตอนนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนที่มันอาจจะสูงค่ะเนื่องจากว่านะฮะที่ผ่านมารัฐบาลพ่อหนูนะฮะก็ว่ากันไปรัฐบาลพ่อหนูได้หลอกคนนะครับมากู้มาผ่อนมาใช้ตังเยอะแยะมากมายจนเป็นหนี้เพราะนั้นวิบากกรรมก็เลยส่งมาให้หนูก็เลยต้องมาแก้หนี้ครัวเรือนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็คือการขายของการค้าขายไม่ดีการค้าขายไม่ดีก็คือคนไม่มีตังซื้อเพราะว่าคนเป็นหนี้เพราะนั้นพอคนเป็นหนี้ปุ๊บคนก็ไม่อยากใช้ตังพอคนไม่อยากใช้ตังหนูก็เลยต้องไปมึงพูดอย่างนี้ดิจบเลยทั่วโลกเขาเข้าใจวิธีแก้เศรษฐกิจแบบมั่นคงพื้นฐานเนี่ยฝากไปบอกบริษัทอเมริกาฝากไปบอกประเทศอเมริกาด้วยนะคะว่าอย่าปล่อยให้คนไร้บ้านเยอะมากนะฮะเพราะว่าบ้านมึงเป็นมหาอำนาจแต่มึงยังปล่อยให้คนไร้บ้านแล้วก็หัดพัฒนาเรื่องของรถไฟฟ้านิวยอร์กด้วยนะฮะให้มีกลิ่นฉี่กลิ่นเยี่ยวกลิ่นอ้วกคนไร้บ้านเนี่ยน้อยลง คือมึงไปตอบซอฟต์พาวเวอร์นะครับเออแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่เราคุยไปครับว่าแพ้ป่วยเขาไม่ได้ผิดอย่ามาแตะคุณหนูของผมอย่ามาแตะคุณหนูของผมเพราะว่าคุณหนูของผมนอกจากจะสวยแต่งตัวสวยแล้วที่เหลือไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ผิดคนที่ผิดเนี่ยคือเราต้องไปลุมประนามนะฮะฟลอปทำไมมึงไม่ดูคำตอบของนายกกูก่อนมึงต้องดูคำตอบของนายกก่อนว่านายกกูจดโพยมาว่ายังไงบ้างแล้วจากนั้นมึงก็ถามให้ตรงกับที่จดโพยนี่คือสิ่งที่เขาทำในประเทศไทยเวลาเขาจะออกรายการไหนเขาจะต้องมีจดโพยไว้ก่อนว่าเขาจะตอบว่าอะไรแล้วมึงต้องตอบให้ตรงคำถามนี่คือสิ่งที่มึงไม่ได้คุยกันไม่ได้เตรียมการฟอบมึงทำให้ถูกต้องอย่างเงี้ยมึงไม่ได้ให้เกียรตินายกบ้านกูคุณหนูไม่ผิดครับคุณหนูไม่ผิดนะฮะคุณหนูถูกไม่ผิดแรงสิ้นนะครับไม่ผิดอะไรเลยนะครับเออนะฮะกูแบกก็ไม่รู้จะแบกไงแล้ว
เออนะครับปกตินะครับก็จะกินแต่โซดาน้ำนะครับไม่ค่อยกินไม่ค่อยเติมหัวเชื้ออะไรต่างๆนะครับกินแต่โซดาน้ำอย่างเดียวนะครับผมนะฮะเออก็ประมาณนั้นอ่ะเรามาต่อนะครับนะฮะบอกเลยนะครับว่าพีคมากได้ไปดูบทสัมภาษณ์นะครับของCEO นะฮะฟอรัมฟอบ CEO ฟอรัมนะครับผมนะฮะนี่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับจากคำถามแรกที่ถามว่าอยากให้ประเทศไทยไปอยู่ตรงไหนและอยากจะพาไปไหนแต่นางตอบว่าการลงทุนสำคัญมาก คำถามที่สองนางเขาให้เรียบเรียงลำดับความสำคัญที่สุดนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจนางบอกว่าขอทำซอฟต์พาวเวอร์ก่อน ขอบคุณพี่เอมากๆด้วยนะครับขอบคุณพี่เอมากๆด้วยนะครับมีความสุขเด้อ นะครับไปฉลองอะไรยังไงที่ไหนก็นะครับเผาๆหน่อยนะครับผมนะฮะเออนะครับอย่าเป๋กลับบ้านนะฮะ นะครับขอบคุณพี่เอมากๆครับสำหรับอูคูเลเล่ด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะคำที่สามถามว่านะฮะคุณแพรพ่อพลอยจะทำโครงสร้างและศักยภาพเพื่อให้ไทยเป็นผู้นำได้อย่างไร จะทำโครงสร้างและศักยภาพนะครับเพื่อให้ไทยเป็นผู้นำได้อย่างไรฟังคำถามให้ดีนะฮะจะทำโครงสร้างและศักยภาพเพื่อให้ไทยเป็นผู้นำได้อย่างไรนะฮะนายกของเรานะครับอีกแล้วครับคือเป็นความผิดพลาดของพิธีกรที่ไม่ได้ดูคำตอบของนายกของเราก่อน นายกจึงตอบว่าจะเชื่อมให้ประเทศต่างๆเข้าใจว่าไทยกำลังทำอะไรอยู่ จะทำโครงสร้างและศักยภาพเพื่อให้ไทยเป็นผู้นำได้ยังไงนายกตอบว่าจะเชื่อมให้ประเทศต่างๆเข้าใจว่าไทยกำลังทำอะไรอยู่ครับขอบคุณมากครับครับนะฮะดิฉันเป็นผู้นำอายุน้อยที่สุดสำหรับโครงสร้างรัฐบาลทำอะไรไว้เยอะมากรัฐบาลไหนล่ะครับ นะฮะเช่นยกเลิกหนี้เกษตรกรแจกเงินหมื่นโอ้ภูมิใจมากๆแจกเงินหมื่น และซอฟต์พาวเวอร์ใน11อุตสาหกรรมโดยมีTHA แท็กค่าดูแลและปรับแคชรีเบทโอ้โหจาก 20% เป็น 30% ให้หนังต่างชาติถ่ายทำในเมืองไทยคนไทยมี potential แต่ไม่ come together จะไม่ come together at a group จะทำให้คนไทย come together หาอะไรของมึงวะเนี่ย คือมึงตอบมึงตอบให้ใครฟังเหรอคือคนฟังกู ฟังแล้วกูยังงงนะครับมึงจะทำโครงสร้างอะไรเพื่อให้ไทยเป็นผู้นำเอาจริงๆนะแม่งเหมือนคำตอบแม่งเหมือนคำถามแรกเลยเหมือนคำถามแรกประเทศไทยเรามีโครงสร้างอะไรอ๋อลืมไปพี่เห็นไหมคนที่มันเป็นรัฐบาลแล้วมันไม่ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานมันเลยไม่กล้าตอบว่าประเทศไทยมีโครงสร้างอะไรบ้างเพราะมันยังไม่รู้จักประเทศไทยพอมันรู้จักแต่มันไม่กล้าพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสร้างเอาไว้มันก็เลยไม่กล้าพูดเรื่องของระบบธุรกรรมทางการเงินที่ประเทศไทยมีระบบพร้อมเพย์ที่ติด1ใน3ของโลกที่ดีกว่าอเมริกาอีก แล้วมันก็ไม่กล้าพูดว่าประเทศไทยมีถนนมากที่สุดในอาเซียนนั่นหมายถึงว่าจะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการขนส่งและกระจายสินค้าโดยโลจิสติกโดยนอกจากถนนแล้วประเทศไทยยังจะมีระบบรางที่เรียกว่าสถานีบางซื่อเอากูไปตอบแทนได้ไหมเอากูไปตอบแทนได้ไหมเอากูไปตอบแทนได้ไหมเออนะฮะโอ้กูเสียดายกับเสียใจมากๆแต่เข้าใจครับว่าตัวเองไม่ได้ทำผลงานอะไรรัฐบาลไม่ได้มีผลงานอะไรก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบมึงให้ไม่ต้องกูไปตอบหรอกมึงให้สลิมไปตอบเนี่ยให้สลิมไปตอบเนี่ยใครก็ได้เนี่ยสลิมบอกเลยอ๋อประเทศไทยเหรอนะครับอ๋อที่ผ่านมาประเทศไทยไอได้มีทุนสำรองถึง9ล้านล้านซึ่งมากที่สุดในอาเซียนไอได้เก็บทองคำเพิ่มขึ้น90ตันโดยมี245ตันนั่นคือความมั่นคงที่จะเป็นโครงสร้างต่างๆเพราะว่าทองคำและเงินทุนสำรองมันจะเป็นรากฐานสำคัญให้ประเทศไทยนะครับช่วยเหลือประเทศไทยได้ในยามวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆโอ้โหตอบอย่างงี้รับรองได้นะครับผมนะฮะ
นอกจากนั้นประเทศไทยเรายังเดินเรื่องของศักยภาพในการที่จะเป็นผู้นำเรื่องพลังงานสะอาดโดยประเทศไทยเรามีโรงแยกอากาศต่างๆมากมายรวมถึงนะฮะเรื่องของพลังงานสะอาดที่ประเทศไทยเราพยายามที่จะผลิตก๊าซ LNG หรือ Liquid Natural Gas ในการที่จะเอามาใช้ในโครงสร้าง EEC นะฮะหรือ Eastern Seaboard หรือEconomic Corridor ต่างๆที่ท่านเข้าไปลงทุนอยู่เรามีอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีความเร็วเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยการจัดอันดับในปี64เราก็สามารถที่จะทำเน็ตบ้านต่างๆเน็ตบ้านเน็ตประชารัฐต่างๆหรือมีความเร็วที่สุดในโลกได้เพราะฉะนั้นนี่คือการขับเคลื่อนที่เรียกว่าดิจิตอลโกเวอร์เมนต์นะฮะรวมถึงแน่นอนว่าความมั่นคงทางสุขภาพเราก็มีเราเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางการมีสุขภาพทางการแพทย์โดยเรามีเรื่องของระบบสาธารณสุขที่ติดอันดับท็อป10ของโลกและเราก็มีศักยภาพที่ผ่านมาเมื่อเราเจอปัญหาโควิดต่างๆมากมายแต่เราก็ฟื้นได้เป็นอันดับที่6ของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารนู้นนี่นั่นก็ว่าไปนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้เรามีศักยภาพและเป็นผู้นำได้ยังไงเล่าและแน่นอนว่ารถไฟฟ้าของเราทุกสายไม่ได้เหมือนนิวยอร์กที่มีขี้ที่มีเยี่ยวที่มีอ้วกนะฮะที่มีขี้ที่มีเยี่ยวที่มีอ้วกนู่นนั่นต่างๆนะครับผมนะฮะมีคนแซะผมว่ากบมโนโพยนะฮะก็ต้องมีโพยครับนะครับเพราะผลงานลุงกูเยอะมากนะครับเพราะเวลากูท่องผลงานลุงกูเนี่ยนะครับแต่ทุกวันนี้กูไม่ต้องใช้โพยแล้วกูท่องจนอยู่ในหัวกูแล้วนะฮะนะครับเพราะนั้นจะโพยไม่โพยไม่สำคัญครับสาระคือเราได้สาระคือเรามีความเข้าใจในประเทศไทยเราแค่ไหนสาระคือสิ่งที่มึงมีความภูมิใจมากแค่ไหนแต่นี่มึงไม่ได้มีความภูมิใจเลยเออมึงซอฟต์พาวเวอร์มึงซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวเลยมึงเป็นหาอะไรมึงไม่ได้มีซอฟต์พาวเวอร์มึงคือซอฟต์เบรนนะครับมึงคือซอฟต์เบรนมึงไม่ได้มีซอฟต์พาวเวอร์เลยที่ตอบมา3คำถามไม่ตรงสักคำถามเลยนี่คือสิ่งที่ผมถึงบอกไงว่ามึงก็ต้องมานั่งแบกพรรคการเมืองแบกนักการเมืองเพราะอะไรมึงจะไปคุยเรื่องของการแจกเงินเหรอเรื่องของการแจกเงินมันไม่ต้องใช้สมองนโยบายนี้ใครๆก็คิดได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจก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 พ่อมึงก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวิธีที่ปัญญาอ่อน นะฮะไอตัวลูกไม่เท่าไหร่ตัวพ่อนี่โอ้โหบ่งบอกเลยว่าไลฟ์วิชั่นของแท้วิชั่นของแท้นะครับนะฮะอดีตนายกรัฐบาลนะฮะได้ไปพูดในฟอบ CEO นะฮะบอกว่านะฮะให้เขาเรียกว่าไงจะมีการทำ Negative Income Tax มาแน่จะมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศแบบลงมือทำ Negative Income Tax จำได้ไหมครับ จำได้ไหมครับ Negative Income Tax คืออะไรนะฮะอ่ะมาทบทวนความรู้สักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะ Negative Income Tax ซึ่งเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าบัตรคนจน การที่เมื่อคนที่ไม่รู้หรือมีอวิชชาที่มันไม่รู้อวิชชามันแปลว่าไม่รู้มันจึงเกิดการปรุงแต่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนะครับพอมันปรุงแต่งจากความไม่รู้นะฮะแล้วก็วิญญาณที่ขับเคลื่อนโดยความไม่รู้ทำให้มันไม่เกิดการชั่งน้ำหนักและหาความรู้มันก็เลยดูโง่โง่โง่ต่อไปพอมันโง่ต่อไปมันก็เลยกลายเป็นบัวใต้คนตมพอเป็นบัวใต้คนตมเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยเปรียบเสมือนบ่อบัวนะครับมีบัวใต้คนตมเยอะแต่บัวใต้คนตมคิดว่ามันฉลาดคิดว่าการอยู่ในคมตมมันเย็นสบายดีสุดท้ายแล้วมันก็เน่าตายพอเน่าตายปุ๊บบ่อบัวมันก็เน่าพอเน่าน้ำก็เหม็นมันทำให้บัวที่อยู่พ้นน้ำเนี่ยตายไปด้วยเพราะบ่อบัวมันเน่า ที่ผ่านมาเราเห็นอยู่แล้วว่าพรรคสีส้มมันคืออะไรนะครับพรรคสีส้มมันมีบัวใต้คนตมเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นมันก็เลยทำให้บ่อน้ำสีส้มเนี่ยมันเน่าพอมันเน่าพักมึงถึงโดนยุบไงพักมึงถึงไปไม่รอดนะฮะเพราะมึงปะทะกับความจริงบุคคล4อยู่ในอภิธรรมในหมวดอภิธรรมผมไม่เคยอ้างว่าพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าบอกว่านะครับเพราะว่าในอภิธรรมเนี่ยนะครับนะฮะมี 42,000 พระธรรมขันธ์
นะครับบวกกับพระสูตรอีก 21,000 พระวินัยอีก 21,000 รวมเป็น 84,000 พระสูตรเกิดหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยสังคายนาครั้งที่1เนี่ยเป็น 1,000 ปีนะครับเพราะนั้นเราจะคุยกันเนื้อธรรมเพราะเนื้อธรรมเนี่ยมันเถียงไม่ได้ว่าคนมันมี4ระดับคนมันมี4ระดับก็คืออุคติตัญญูคือพูดหัวข้อปุ๊บมันเข้าใจเลยนะครับคือพวกที่วางความโง่ตัวเองไว้ก่อนแล้วก็รับความรู้ใหม่เข้าไปแล้วไม่มีอารมณ์ตัวเองเข้าไปตัดสินว่ามันใช่ไม่ใช่แต่เอาไปชั่งน้ำหนักว่ามันจริงหรือไม่จริงเขาเรียกว่าอุคติตัญญูคือคนพูดแล้วเข้าใจเลยไอ้พวกกี่พวกแดงเนี่ยมันอยู่ในขั้นเนยยะปะทะปรมะนะครับปะทะคือปะทะปรมัตถ์ปรมัตถ์แปลว่าความจริงไงปะทะกับความจริงมันก็เลยโง่มาที่อยู่ใต้คนตมเขาเรียกว่าเป็นบัวเต่าถุยถุยมันก็เลยเป็นเศษซากที่อยู่ในบ่อบัวพออยู่ในบ่อบัวมันก็เน่าพอเน่ามันก็เน่าทั้งบ่อทีเนี้ยนะครับประเทศไทยก็เหมือนกันมันก็เลยทำให้พวกพี่ๆเนี่ยต้องเจ็บไปด้วยไงเพราะมันมีบ่อบัวที่อยู่ใต้คนตมเยอะสลิมก็เลยต้องมาโอดควรว่าน้องกบเครียดอีกแล้วทำยังไงสรุปแล้วต้องเจ็บใช่ไหมพี่ไม่อยากเจ็บเลยพี่ไม่ได้เป็นคนเลือกมันเข้ามาก็นี่ไงระบบประชาธิปไตยไงระบบประชาธิปไตยคืออิงเสียงข้างมากไงแล้วถ้าเกิดว่าคนในประเทศในบ่อบัวที่เรียกว่าประเทศไทยมันมีคนใต้คนตมเยอะแยะมากมายพี่ก็ต้องเน่าไปกับมันด้วยเพราะมันน้ำมันเน่า เพราะนั้นสิ่งที่ลุงตู่ทำคืออะไรคือคิดระบบเดนน้ำออกนะครับคิดระบบเดนน้ำเน่าออกโดยการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียนะฮะออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียออกเพราะนั้นก่อนที่มันจะน้ำเสียมันจะหมดไปแล้วมีน้ำใหม่มาแทนเนี่ยมันก็ต้องทนพี่ต้องเป็นบัวที่อยู่พ้นน้ำและยืนอยู่ได้ทุกสถานการณ์ต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งมันไม่มีคำว่ายุติธรรมกับใครหรอกในโลกนี้มันไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนนะฮะมันถูกใจได้หมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งเวลาเราลบออกรบเพื่อยึดดินแดนกันสมัยก่อนสมัยอยุธยาสมัยพระเจ้าจันทบุรีสมัยพระสุริโยไทยสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยคนที่รบแลกเลือดแลกเนื้อแล้วก็เสียชีวิตตายไปตั้งกี่คนเนี่ยมันยุติธรรมกับเขาเหรอมันไม่ยุติธรรมหรอกแต่มันต้องสูญเสียแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขาตายเพื่อประเทศชาติมันจึงเกิดความเป็นเลือดรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยขึ้นมาจนเป็นปึกแผ่นคุณจะบอกว่าอุ๊ยแล้วคนที่ตายไปมันจะยุติธรรมไหมแล้วมันไม่สูญเสียอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะครับผมถึงบอกว่ารอบนี้เองก็เช่นเดียวกันมันลากเข้าไปสู่เรื่องของการทำให้เกิดวิจิกิจฉาคือเรื่องของความลังเลสงสัยเพราะว่าพี่ไม่เข้าใจนะครับพอพี่ไม่เข้าใจนั่นคือเกิดจากความไม่รู้นะครับอะไรที่ไม่รู้อะไรที่ไม่แน่ใจมีใจเย็นๆอย่าเพิ่งตีโพยตีพายถ้าเราตีโพยตีพายเราจะกลายเป็นบัวที่มันจากอุคติตัญญูที่พูดหัวข้อแล้วเข้าใจเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นนะฮะอุคติตัญญูวิปปติตัญญูเนยยะแล้วก็กลายเป็นปะทะปรมะสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือต้องยอมรับความจริงความจริงมันเป็นสิ่งมันเป็นคำตอบเดียวมันไม่สามารถหนีได้มันมีแต่หาเหตุผลมาปกปิดเพื่อไม่ให้ยอมรับความจริงทุกวันนี้เราอยู่ในสภาวะที่หาเหตุผลในสิ่งที่ไม่ใช่ให้มันใช่นะฮะเราหาเหตุผลในสิ่งที่ไม่ใช่ให้มันใช่ตรรกะของนักการเมืองที่พร้อมที่จะพูดผิดกี่ครั้งก็ได้โดยที่ไม่ละอายใจเลยแล้วเราก็ไปแบกมันสุดท้ายแล้วพอแบกมันเหนื่อยมันก็เลยบอกว่าโดนกดทับเพราะฉะนั้นฉลิมไม่ใช่ครับสลิมไม่ใช่คุณจะเครียดเรื่องไม่มีเงินเครียดไปครับแต่เรื่องการเมืองคุณต้องเข้าใจครับมันคือการออกแบบระบบซึ่งตรงกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือควบคุมคนไม่ดีอย่าให้มีอำนาจแล้วสนับสนุนคนดีให้มีอำนาจทำไมรัชกาลที่9ท่านถึงต้องใช้ว่าควบคุมคนไม่ดีอย่าให้มีอำนาจเพราะมันไม่สามารถที่จะทำให้คนทุกคนในประเทศไทยเป็นคนดีได้ในโลกนี้มันมีภูมิ31มันมีทั้งคนดีคนไม่ดีมนุษย์มันมีทั้ง6ภูมิภูมิสัตว์นรกโหดร้ายทารุณนะฮะภูมิเดรัจฉานเห็นแก่ตัวเอาแต่พวกแต่พ้องภูมิเปรตหลอกลวงปิ้นป้อนกระล่อนภูมิมนุษย์รักสุขเกลียดทุกข์ภูมิเทวดา
ชอบบริหารจัดการเป็นพ่อค้าคิดถึงผลกำไรอย่างเดียวภูมิการเมืองคือพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยอาชีพก็พวกหมอพวกพยาบาลพวกจิตอาสาพวกคนที่ทำงานเพื่อสังคมภูมิเทวดาก็คนที่ทำงานพ่อค้านักลงทุนต่างๆนะฮะเข้าใจการเมืองง่ายนิดเดียวฟังขอบคุณมากมากครับวิธีพี่วีทีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พรรคประชาชนและพรรคแดงกำลังจะแก้คือแก้ความมีฮิริโอตปะให้มันหย่อนยานมากขึ้นทำให้สังคมมันเสรีมากขึ้นอยู่สบายมากขึ้นจนมันเหลวแหลกนะครับทำให้ระเบียบวินัยมันหย่อนยานทำให้วินัยมันหย่อนยานทำให้คนมันละเมิดกันได้มากขึ้นทำให้คนผลักดันอบายภูมิขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเศรษฐกิจผลักดันเศรษฐกิจมึงบอกว่ามึงหาเงินได้จากคาสิโนแต่มึงรู้ไหมว่าเงินที่หามาได้เนี่ยมึงรู้ไหมว่าเงินที่หามาได้มันต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากคนเจ๊งในคาสิโนตั้งเท่าไหร่นะฮะพอมันเจ๊งมันก็ไปปล้นไปฆ่าทะเลาะกับเมียครอบครัวแตกแยกเป็นหนี้เป็นสินสุดท้ายแล้วมึงเงินที่มึงหามาได้จากเศรษฐกิจคาสิโนเนี่ยมึงก็ต้องเอามาแก้ปัญหาเหล่านี้สรุปแล้วดีไม่ดีแก้ปัญหาก็หนักกว่าเดิมอีก ประเทศไทยมันอยู่ในจุดที่มันต้องหาแดกกับพวกสิ่งเหล่านี้แล้วเหรอประเทศไทยมันอยู่ในจุดที่มันนายกมันคิดอะไรไม่ออกเลยเหรอครับถึงคือบางคนก็ทักมาถามว่านะฮะกบมโนเนี่ยนะครับมาช่องกบมโนคืออยากจะฟังนะฮะกบมโนชอบพูดนะครับให้พี่ๆน้องๆป้าๆแม่ๆได้สบายใจนะครับไม่ใช่นะฮะคือไม่ใช่นะฮะกบมโนก็เครียดเหมือนกันคือกบมโนก็เครียดเหมือนกันนะฮะเครียดเครียดเพราะการเมืองเหรอฮะไม่ได้เครียดเพราะการเมืองครับเครียดเพราะพี่ๆทุกคนเครียดฮะก็เลยอยากจะเครียดเป็นเพื่อนพี่ๆครับนะฮะก็เลยอยากจะโอ้ผมโพสต์ไปเนี่ยนะครับใน F5 เนี่ยผมโพสต์ไปเนี่ยโอ้โหเศร้าใจจางไม่ไหวแล้วมันจะยังไงต่อนู่นนี่นั่นมากมงมากมายอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวค่อยดูนะนะฮะเดี๋ยวก็จะมีคำพิมพ์เดี๋ยวในผ่านไปอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่เดือนนะประมาณปีหน้าเดี๋ยวอาจจะต้องพิมพ์คอมเมนต์ใหม่กันว่าสะใจจังเลยน้องกบสะใจจังเลยนะฮะมีความสุขจังเลยนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับอาการที่เรียกว่าไพโบล่านะฮะอาจกระบวนการการใช้หลักของขันห้านะฮะขันห้าคือกระบวนการของการชั่งน้ำหนักทางวิธีคิดนะฮะขันห้ามีอะไรฮะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมฮะวิญญาณเป็นตัวควบคุมรูปนะฮะตัวเราเนี่ยให้แสดงออกนะฮะเราจะแสดงออกมาทางอะไรเราก็แสดงออกมาทางสัญญาสัญญาคือองค์ความรู้คือความจำได้หมายรู้นะฮะก่อนที่เราจะเก็บข้อมูลมาอยู่ในสัญญาหรือความจำได้หมายรู้เราก็ต้องใช้เวทนาคือนะฮะรับข้อมูลเข้ามาก่อนนะฮะในขณะที่เรารับข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรับแล้วเราก็เก็บไว้เลยพอเก็บไว้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเราไม่ชั่งน้ำหนักนะฮะหาวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายไม่หาว่าเฮ้ยนะฮะมันเชื่อแล้วได้อะไรมันฟังแล้วได้อะไรมันเป็นยังไงอะไรยังไงต่างๆนะฮะพอมันรับมาโดยที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับมันก็ไปสู่กระบวนการอวิชชาคือความไม่รู้แล้วก็ปรุงแต่งพอปรุงแต่งด้วยความไม่รู้นะฮะมันก็จะเกิดนะครับนะฮะวิญญาณตัวที่มันแบบว่าวิจิกิจฉานะครับลังเลสงสัยเอ้ยมันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วขันมันก็จะแตกนะฮะ พอเกิดความลังเลสงสัยเนี่ยนะครับมันก็จะไปเกิดกระบวนการนะครับอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านนะฮะทีนี้พอฟุ้งซ่านหาคำตอบไม่ได้ก็จะนำไปสู่นะฮะเขาเรียกว่าถีนมิทธะคือหดหู่ง่วงเหงาเศร้าซึม นะฮะไอสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นอยู่ในหมวดธรรมที่ชื่อว่าเจตสิก52นะครับที่เรียกว่ากระบวนการของสมองเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาเคลียร์นะฮะบางทีผมอาจจะพูดธรรมมงธรรมะบ้างนะครับเพราะอยากจะเป็นกบตื่นเที่ยงนะฮะ อยากจะเป็นอาจารย์กบตื่นเที่ยงแข่งกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรม นะฮะ
พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราเห็นอะไรเราอ่านอะไรเนี่ยนะครับเราจะรับเข้ามาเลยนะฮะพอเรารับเข้ามาเลยปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันเป็นยังไงมันไม่รับคำร้องมันไม่ยุติธรรมมันไม่นู่นมันไม่นี่มันไม่นั่นโอ้โหมากันเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็จะไปตอบยังไงผมก็ตอบไม่ทันคอมเมนต์เป็นร้อยนะฮะเออผมก็เลยโพสต์นะฮะหนังขึ้นไปเรื่องนึงนะฮะผมเพิ่งจำชื่อหนังได้นะครับ The Lincoln Lawyer นะฮะลองไปดูนะครับลองไปดูเผื่อจะแก้เครียดได้นะฮะ คือหนังเรื่องนี้นะฮะมันเป็นเนื้อเรื่องประมาณว่านะครับนะฮะทนายความเนี่ยนะฮะนำพาลูกความรอดจากคดีทำร้ายร่างกายเพื่อไปโดนคดีนะฮะเพื่อไปโดนคดีอะไรวะฆาตกรรม แล้วก็มีหนังอีกเรื่องนึงนะครับที่นำพาลูกความเนี่ยนะครับรอดพ้นจากคดีฆาตกรรมแล้วก็ไปโดนคดีภาษีนะฮะซึ่งคดีภาษีเนี่ยนะฮะรุนแรงกว่าคดีฆาตกรรมในต่างประเทศ มันก็จะมีหนังอีกเรื่องนึงอีกนะฮะโอ้ยหนังหลายเรื่องเหลือเกินคุณกบเอาสักเรื่องอะดูไม่ทันแล้วตอนนี้ มันมีหนังอีกเรื่องนึงที่นำความลูกความเนี่ยนะครับรอดพ้นจากคดีหุ้นสื่อนะฮะแล้วก็ไปโดนคดีล้มล้างการปกครองนะฮะมันจะมีหนังอีกเรื่องนึงนะฮะที่พาลูกความรอดพ้นจากคดีหุ้นสื่อนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนหนังเรื่องเนี้ยฉายนะฮะโอ้โหมันมีชาวลอดช่องเนี่ยนะฮะชาวลอดช่องชาวลูกตาลอยแก้วเนี่ยนะโอ้โหเครียดกันเต็มไปหมดเลยโอ้โหไม่รู้จะเป็นยังไงไม่ยุติธรรมแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วย้อนกลับไปนะมันมีหนังเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยนะฮะพรรคนะฮะพรรคอะไรไก่ๆสักอย่างเนี่ยนะครับชนะเลือกตั้ง14ล้านเสียง ตอนนั้นนะฮะชนะเลือกตั้ง14ล้านเสียงโอ้ยชาวกล้วยนะฮะชาวลูกตาลอยแก้วนะฮะชาวขนมถังแตกอะไรอย่างเนี่ยโอ้เครียดกันไปหมดเลยประเทศชาติจะเป็นยังไงประเทศชาติจะไปต่อยังไงพี่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วโดนทีไปเป็นฝ่ายค้าน นะครับมาถามว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำไมไม่มีประชาชน นะฮะคำว่าชาติเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยประชาชนประกอบไปด้วยอาณาเขตประกอบไปด้วยธงชาติประกอบไปด้วยกฎหมายนะฮะสิ่งเหล่านี้แล้วก็ประกอบไปด้วยกองกำลังนะครับเพราะนั้นกองกำลังเนี่ยจะทำให้ชาติมันอยู่กันเป็นปึกแผ่นนะฮะกฎหมายมันทำให้ชาติจะอยู่กันแบบสงบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นการรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยจึงเกิดเป็นสีแดงนะครับจึงเกิดเป็นสีแดงที่เป็นอาณาเขตของชาตินะครับจากนั้นนะครับเพื่อให้สังคมมันสูงขึ้นจึงต้องมีหลักของศาสนาเข้ามากั้นขวางนะฮะเข้ามาเป็นองค์ประกอบในธงชาตินะครับนะฮะแล้วก็แน่นอนครับประเทศทุกประเทศย่อมมีจุดศูนย์กลางย่อมมีประมุขครับก็คือสีน้ำเงินนะครับนั่นก็หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะที่ท่านเป็นดั่งดวงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์มีคุณสมบัติอยู่3อย่างนะฮะก็คือการให้พลังงานให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้แสงสว่างนะครับท่านมีหน้าที่นะครับเป็นมนุษย์พรหมมานะครับใช้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาก็คือนะฮะเลี้ยงดูให้กำเนิดแต่ไม่ทวงให้กำเนิดแต่ไม่เป็นเจ้าของนะฮะเลี้ยงดูแต่ไม่ทวงบุญคุณนะครับนะฮะแล้วก็มีความกรุณานะฮะกรุณาคือการให้ก็คือเกื้อกูลแต่ไม่ก้าวก่ายนะฮะเมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีประสบความสำเร็จท่านก็ยินดีสุดท้ายท่านก็ต้องปล่อยวางนะครับในสิ่งที่ท่านก็ทำมาหมดแล้วนะครับท่านก็ช่วยเหลือมาเท่าที่ช่วยแล้วนั่นก็คือมุทิตาและอุเบกขานั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่นะฮะดำเนินโดยใช้ธรรมนำหน้านะครับแบบจับต้องได้เข้าใจง่ายๆนะครับนะฮะเพราะนั้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังทำลายความเป็นชาตินะฮะทำลายความเป็นชาติทำลายความเป็นศาสนานะครับโดยใส่คำว่าเท่าเทียมใส่คำว่าเสรีนะฮะโดยการที่ปลูกฝังเด็กต่างๆที่ไม่ต้องเคารพนะฮะไม่ต้องเคารพพ่อเคารพแม่มันนะฮะอะไรเงี้ยนะครับถึงขั้นมีคนมาคอมเมนต์บอกว่านะฮะมีคนชังชาติมาคอมเมนต์บอกว่ากูเลือกเกิดไม่ได้ถ้ากูเลือกเกิดได้กูไม่เกิดในประเทศไทยหรอกนะฮะก็เหมือนกันนะครับมึงเคยถามประเทศชาติไหมว่าถ้าประเทศชาติเลือกคนมาอยู่ได้เขาก็ไม่เลือกคนต้นตีนแบบมึงหรอก นะฮะ
ถ้าประเทศชาติสามารถเลือกคนที่มาอยู่ได้เขาก็ไม่เลือกคนส้นตีนแบบมึงนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็มีกฎหมายในมีเสรีภาพให้มึงย้ายออกได้เพราะนั้นถ้ามึงมีปัญญาที่จะออกสู่ช่องทางธรรมชาติมึงก็ออกไปนะครับไม่ต้องมาอยู่ให้มันหนักแผ่นดินไม่ต้องมาอยู่ให้มันมากอบโกยทรัพยากรในชาตินะครับถ้ามึงไม่ได้มีความภูมิใจในประเทศไทยนะครับก็รีบทำงานเก็บตรงเก็บตังค์เยอะๆซะแล้วก็ออกไปนะฮะไม่ได้มีออกไปอยู่เหมือนไอ้ตั้งอาชีวะนั่นน่ะนะฮะนะฮะมีชีวิตที่ดีก็ดีไปกูก็ยินดีด้วย นะครับไอ้พวกที่เห็นแก่ได้เอาแต่ได้นะครับไอ้พวกที่เกิดมาแล้วอยากสบายนะฮะแต่ว่าไม่เคยทำบุญนะครับไม่เคยสร้างบารมีไม่เคยทำความดีนะฮะคิดแต่เกิดมาอยากสบายเนี่ยคือคนที่มันฝืนความเป็นจริงนี่คือคนที่มันอยู่ในความฝันความเพ้อฝันนะฮะพอมันอยู่ในความเพ้อฝันเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าคนที่เป็นบัวใต้โคนตมเนี่ยเขาเรียกปะทะปรมะบุคคล4มีอุคติตัญญูวิปติตัญญูเนยยะปะทะปรมะคือปะทะกับความจริงมึงยอมรับความจริงไม่ได้นะครับมึงก็เลยอยู่ในโลกแห่งความเพ้อฝันว่าวันนึงกูต้องนอนตื่นมาบนกองเงินกองทองโดยที่กูไม่ต้องทำมาหาแดกโดยกูจะเอารัฐบาลที่สามารถทำให้กูเนี่ยนะครับได้ของแดกนะฮะแล้วมันก็แจกของฟรีให้กูเรื่อยไปเหมือนอารมณ์ว่ากูเป็นไก่อยู่ในเล้าแล้วก็มีคนโรยข้าวเปลือกแล้วมึงก็วิ่งกุ๊ก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 ตามเข้าไปนะฮะนะครับผมนะฮะแล้วก็มาบ่นทีเนี้ยแล้วก็มาบ่นนะฮะว่าเนี่ยเนี่ยฮะเอื้อในทุนทำงานบนหลังทำงานบนหลังคนนะฮะทำงานบนหลังชาวนาผลประกอบการในทุนออกมากำลงกำไรนะฮะไอ้ส้นตึกนะฮะตอนมึงไปอุดหนุนของเขาเนี่ยมึงไม่คิดเหรอว่าตังมึงทั้งนั้นอ่ะตังมึงเดือนละกี่บาท ทำงานเสร็จตกเย็นมากงกงกันชนแก้วกันเป้งเป้งเป้งไปบอกว่าเขากำไรดีก็ดูดิมึงกินกันอ่ะมึงกินกันเป็นลังอย่างเงี้ยสองคนสามคนมึงกินกันเป็นลังอย่างเงี้ย กำไรกี่บาทอะนะฮะแล้วก็กินกันทุกวันบางทีเดือนนึงเนี่ยนะครับค่าเหล้าค่าเบียร์เนี่ยนะฮะเดือนนึงบางทีบางต่อคนเป็นหมื่น แล้วทีนี้นะฮะก็บอกว่าหมูแพงนะฮะหมูแพงบ้างไฟฟ้าแพงบ้างค่าไฟฟ้าดูนี่นั่นแพงปวดหัวนะฮะเงิน 10,000 บาทตอนนี้นะฮะที่จ่ายลงไปนะฮะเป็นพายุหมุนเศรษฐกงเศรษฐกิจต่างๆก็ไม่รู้หมุนไปไหนนะฮะหมุนไปร้านเหล้าร้านเบียร์ร้านโทรศัพท์นะฮะหรือหมุนไปไหนก็ไม่รู้แล้ว แล้วก็มาโชว์ GDP นะฮะแล้วก็มาโชว์ GDP นะครับแล้วก็บอกว่าสลิ่มนะฮะพวกสลิ่มอกแตกตายนะครับเนื่องจาก GDP นะฮะมีการโตเกินคาดนู่นนี่นั่นต่างๆเอ้ยเดี๋ยวผมลืมนะฮะผมลืมนะฮะพอดีผมรับปากกับคนคนหนึ่งไว้นะครับนะฮะพอดีว่าวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของพี่เอหรือเปล่านะครับพี่เอนะครับผมนะฮะก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับนะฮะพี่เออยู่ไหมฮะเอานี่พี่เอเข้ามาหรือยังครับนะฮะเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะฮะพี่เขาเกิดวันศุกร์นะครับผมนะฮะก็พี่เขาบอกว่าขอให้น้องเนี่ยอวยพรวันเกิดให้พี่หน่อยนะครับพี่ขอให้ได้เจอผู้ชายดีๆนะครับไม่เจ้าชู้รวยๆมีสมองไม่โง่คือพี่ต้องการผู้ชายเพอร์เฟกต์เลยอ่ะ พี่คือพี่สเปคเหมือนผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในเนี้ย นะฮะคือพี่เอ๋นะฮะพี่เอ๋แล้วกันนะครับผมนะฮะไม่รู้มาหรือยังนะฮะก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะแล้วดูพี่เขาขอนะเขาไม่ได้ขอเยอะนะเขาบอกว่าขอให้เจอผู้ชายดีๆนะฮะไม่เจ้าชู้รวยมีสมองไม่งูนะฮะคือพี่ผมว่าพระเป๊กพี่ก็เหมือนทุกคนนะคือไม่น่าจะมีใครอยากเจอผู้ชายเฮียๆแล้วก็จนๆนะฮะนะฮะก็ขอให้พี่นะครับสมหวังนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่รู้พี่เอมาหรือยังนะครับผมนะถ้าพี่เอมาแล้วก็ได้ฟังอยู่ก็ทักมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้แอดมินนะฮะนะฮะปักบุตรให้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้มีความสุขใครเกิดวันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับอายุวัฒโกนะครับธนวัฒโกพละวัฒโกโหตุสัพทานะครับผมนะฮะอายุยืนร่ำรวยๆนะครับผมนะฮะมีความสุขมากๆเลยนะคือผมเนี่ยนะฮะคือผมเนี่ยไม่ได้ดีฮะนะฮะผมแค่ดีกว่าพระนิดหน่อย นะฮะ
ู้ชายที่หล่อกว่าผมเนี่ยก็เป็นเกย์เป็นกระเทยหมดแล้วผู้ชายที่ดีกว่าผมก็เป็นพระเป็นอะไรหมดแล้วนะฮะเออนะฮะผู้ชายที่รวยกว่าผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองหมดแล้วนะฮะเออพี่อาร์ตเข้ารอบเลยนะฮะพี่อาร์ตเนี่ยน่าจะได้รวยนะครับน่าจะได้รวยนะครับน่าจะได้รวยมีสมองนะครับไม่โง่นะฮะแต่พี่อาร์ตเนี่ยถ้าเอาดีเนี่ยเอาดีไม่ได้นะฮะเอาดีไม่ได้นะครับผมน่าจะได้แค่รวยนะฮะน่าจะได้แค่รวยน่าจะได้แค่มีสมองนะฮะไม่โง่นะฮะหน้าตาดีหล่อนะฮะหล่อนะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องสันดานเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็อาจจะนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะ